สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนั่นเองและวันนี้เราอยู่กันในเกม Line Ranger ซีซั่นที่6นะคะกับการรีวิว Ranger ตัวนี้ Pirate Hunt หรือ Hunt ผู้พิชิตโลกนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งอัพมาได้ไม่นานนะสำหรับตัว Pirate Hunt นะคะแล้วก็มีธีมความเป็นโจรสลัดอยู่นะอย่างที่เห็นกันว่านางมีผ้าปิดตาอยู่อันนึงแล้วก็เป็นหมวกที่เป็นโจรสลัดอีกต่างหากด้วยนะคะแน่มีความเป็นโจรสลัดนะสำหรับตัวนี้นะคะดูแจ็คสเปโร่มากๆนะคะอ่ะตัวนี้เนี่ยถูกอัปเดตมาพร้อมๆกับตัวอย่างตัวบอสครอคโคไดล์เนาะก็เป็นกลุ่มที่เหมือนมันเป็นของเล่นนะคะซึ่งตัวเนี้ยมันก็เป็นของเล่นที่น้องๆ น่าจะเคยเล่นกันนะเคยเห็นไหมที่มันเป็นแบบเป็นตัวโจรสลัดเนี่ยแหละแล้วก็มีถังไม้เนาะแล้วก็เราเนี่ยก็จะมีมีดใช่ไหมแต่ละคนมีมีดเล่นกับเพื่อนเนาะก็เอามีดเสียบเข้าไปนะคะใครที่เสียบเข้าไปแล้วตัวโจรสลัดมันเด้งออกมาเนี่ยก็คือเป็นคนแพ้นั่นเองนะก็เหมือนเป็นของเล่นที่แบบเด็กๆทั่วไปเนี่ยน่าจะรู้จักนะคะซึ่งไลน์เรนเจอร์เขาก็เอามาทำเป็นตัวเรนเจอร์ที่น่ารักแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวฮันนะคะมีอะไรบ้างนะสตอรี่ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นง่ายๆเลยก็เป็นไพเรตฮันที่แบบว่ามีผ้าปิดตาแล้วก็อยู่ในถังแปลง่ายมากเลยนะซึ่งตัวนี้นะคะมีมาตั้งแต่7ดาวนะคะเป็นโบสสเวนฮันนะคะแล้วก็มาเป็นชิฟเมดฮันนะคะค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเป็นอัลตร้าเป็นไพเรตฮันไฮเปอร์เป็นอินเวเดอร์ฮันนั่นเองสำหรับตัวนี้เป็นสายเอจิหรือว่าเป็นสายว่องไวนั่นเองซึ่งเขาบอกกันมาว่าตัวนี้เนี่ยมีอัตราโจมตีคริติคอลพลังป้องกันและอัตราหลบหลีกที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นธาตุน้ำด้วยเอาไว้เราเล่นในเอาไว้ไปเล่นในอีเวนต์สเตทนะคะในเดือนหน้าได้เพราะว่าเขาบอกว่ามันจะมาเป็นธาตุไฟนะตัวนี้เป็นธาตุน้ำนะคะสามารถที่จะมีเขาเรียกว่าได้เปรียบกับธาตุไฟนั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะ attack speed หรือความเร็วในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่ normal ก็คือธรรมดานะคะ move speed ความเร็วในการเคลื่อนที่ระดับเร็วแต่ไม่ได้ถึงกับเร็วมากๆเนาะซึ่งตัวนี้นะคะมาดู status กันหน่อยตัวนี้เนี่ยมี physical attack ที่ค่อนข้างเยอะเลยนะก็จัดไปเลย 400,000 นะคะไม่มีแมจิคอลหรือว่าไม่มีโจมตีเวทเลยมีโจมตีกายล้วนๆนะคะเลือดเริ่มอยู่ที่2,100,000นะคะถือว่ากลางๆแล้วก็มีค่าป้องกันกายมาให้นิดหน่อยนะประมาณ 20,000 นะคะ Attack Speed หรือความเร็วในการโจมตีเนี่ย118 Move Speed นะคะความเร็วในการเคลื่อนที่102 Attack Range ค่ะตัวนี้นะคะสามารถที่จะโจมตีในอีเวนต์สเตทได้โดยไม่ถูกป้อมโจมตีนั่นเองเพราะว่าเขายืนระยะ350ค่อนข้างไกลนะแต่ว่าไม่ถึงกับไกลมากไม่ใช่กลุ่มหลังอ่ะอาจจะอยู่แบบกลุ่มแบบกลางๆนะคะมีคริติคอลเรท 30% ค่ะคริติคอลดาเมจ 300% ก็อย่างที่บอกไปว่ามีค่าคริติคอลด้วยสำหรับตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เกียร์เนี่ยน่าจะต้องเน้นเรื่องของคริติคอลนะคะEvaluate หรือว่าอัตราการหลบหลีกอยู่ที่ 30% นะคะ Hit Rate ความแม่น 20% Skill Use Rate อัตราการใช้สกิล 30% ค่ะ Skill Evaluate หรือว่าอัตราการหลบหลีกสกิลอยู่ที่ 30% ค่อนข้างดีมากเลยนะดูจากสแตทแล้วเนี่ยแถมยังมีสกิล Hit Rate ด้วยนะคะความแม่นสกิล 20% แต่ไม่มีต้านสกิลเนาะตัวนี้เนี่ยมีดีเลย์9วินาทีนะคะกับตัวอัลตร้าเลเวล140แล้วก็ใช้แร่น้อยมากเลย1020เท่านั้นเองแร่ค่อนข้างดีนะสำหรับตัวนี้นะคะมาดูสกิลกันบ้างดีกว่าสกิลนะมีชื่อว่า Take Off Hunt เหมือนประมาณแบบพุ่งไปเลย Hunt หรือว่าแบบหลุดออกมาเพราะว่าตัวฮันเนี่ยเวลาเราโดนมีดเสียบใช่ไหมมันจะพุ่งขึ้นไปใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าพอเจ้าฮันเนี่ยโดนมีดเนี่ยเสียบเข้าไปตรงจุดที่แบบเสียบเข้าไปแล้วโดนจุดพอดีเนี่ยนางก็จะพุ่งออกมานะคะแล้วนางก็จะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็โจมตีลงมาโดนศัตรูเนี่ยเป็นหมู่
นั่นเองนะโดนเป็นหมู่นะคะอย่างที่เห็นว่ามี attack perfect เนี่ยเป็นการโจมตีหมู่ที่เป็น continuous ด้วยหรือว่าเป็นการโจมตีต่อเนื่องด้วยนะก็คือเขาบอกว่าการโจมตี perfect หรือว่าต่อวินาทีเนี่ยอยู่ที่ 300%เป็น area โดนเป็นหมู่แล้วยังจะต่อเนื่องด้วยนะคะเป็นเวลา10วินาทีด้วยกัน enemy evaluate นะคะหรือหลบหลีกของฝั่งตรงข้ามลดลง 30% ค่ะ enemy magical death หรือว่าต้านตัวพลังป้องกันเวทพลังป้องกันเวทของฝั่งตรงข้ามลดลงลบ 25,000 พอยต์ไปเวลา10วินาทีนั่นเองนะคะส่วนสกิลที่2นะคะมีชื่อว่า Get Them Pirate King นั่นเองเนี่ยก็เหมือนแบบเอามันเลยเจ้าราชาแห่งโจรสลัดอะไรแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าตัว Pirate Hunt เนี่ยจะชาร์จจะเอาถังที่ตัวเองอยู่เนี่ยแหละมีเอามีดเสียบอยู่เนี่ยชาร์จฝั่งตรงข้ามนะคะหรือว่าพุ่งเข้าชนกับศัตรูนะคะก็จะทำให้เกิดเอฟเฟกต์ดังนี้นะก็คือจะมีพลังโจมตีเนี่ยคูณ 4,000% เป็นแอเรียโดนเป็นหมู่และโดนโหดมาก 4,000% เลยทีเดียวนะคะและยังมีบัฟด้วยทุกคนคือ Cancel Enemy Buffตัวนี้เนี่ยเป็นดีบัฟฝั่งตรงข้ามนะคะก็คือเราโจมตีไปแล้วเนี่ยแถมยังไปแคนเซิลบัฟของเขาด้วยเอ้ยเลิกค่ะดูดีทีเดียวนะสำหรับตัวนี้นะคะ ability นะคะมีชื่อว่า Stone Cold หรือว่าใจแข็งนั่นเองเอาไว้เล่นกับตัว Advanced Stage นะคะหรือว่า Stage จุติที่มีสกิลทำให้ลุ่มหลงนั่นเองส่วน ability ที่2นะคะจะได้มาเมื่อสวิชตัวนี้ไปเป็นไฮเปอร์นะคะมีชื่อว่า covert action นะคะตัวนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าสกิลนี้เนี่ยจะทำให้เหมือนเขาบอกว่าเมื่อเรากดปล่อยตัวออกไปเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะพยายามซ่อนตัวมันก็จะมีผลคล้ายๆกับตัวโคนี่มิลเลนแนร์โคนี่เศรษฐีนะคะก็คือพอเวลาเราปล่อยตัวออกไปเนี่ยนางก็จะเหมือนหายตัวได้อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะประมาณแบบ3วิประมาณ 2-3 วินี่แหละกูว่านะก็คล้ายๆกันนะคะก็คือต้องสวิตช์ไปเป็นไฮเปอร์ถึงจะได้สกิลนี้นั่นเองซึ่งถ้าใครจะเอาไปเล่น PVP เนี่ยก็น่าจะต้องสวิตช์ไปเป็นไฮเปอร์เนาะส่วนวันนี้นะคะกูจะเอาไปรีวิวในฉากให้ดูกันแต่ว่าเดี๋ยวขอไปใส่เกียร์แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาค่ะเรียบร้อยนะคะกูใส่เกียร์ให้ไพเรตฮันเรียบร้อยแล้วนะคะเกียร์เซตนี้เป็นเกียร์ที่เน้นเรื่องของพลังโจมตีล้วนๆเลยนะคะถ้าใครอยากจะได้ด้านอื่นเนี่ยอาจจะใช้เซตนี้ไม่ได้นะแต่ว่าวันนี้กูจะเน้นไปที่เรื่องของพลังโจมตีของตัวนี้เป็นหลักนะคะเพราะว่ามันมีท่าโจมตีทั้ง2ท่าเลยแล้วก็ยังเป็นการโจมตีต่อเนื่องแล้วก็ยังเป็นการโจมตีหมู่ด้วยนะโหดมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยใส่เกียร์เน้นโจมตีนั่นเองซึ่งเกียร์ตัวแรกนะคะเป็นตัวนี้นะคะ Guardian Bow ตัวนี้เนี่ยเป็นธนูซึ่งหาได้จาก Guardian ที่อยู่ในกิลด์เรดนะคะสามารถหาได้จากในเกมนั่นเองส่วนตรงกลางนะคะเป็นหมวกปีกเมฆตัวนี้นะคะก็หาได้จากตัวกิลด์เรดอีกเช่นกันรู้สึกจะเป็นตัวบลูเบลนะสำหรับตัวนี้บลูเบลตัวแรกธนูเนี่ยน่าจะเป็นโพเซล่านะคะส่วนอันสุดท้ายก็กูใส่เป็นตัวแหวนตัวนี้เนี่ยหาไม่ได้ในเกมนะแต่ว่าน้องๆเนี่ยสามารถที่จะสุ่มเอาได้จากการเพิ่มเรียกว่าเป็น Evolve Gear เนาะก็สามารถที่จะหาได้นะคะเป็นเกียร์ฟรีทั้ง3ตัวเลยไม่ได้มีลิมิเต็ดนะคะก็เรามาลองดูเนี่ยใส่เกียร์แบบนี้นะคะบอกเลยพลังโจมตีโหดมากอยู่ที่2.5 ล้านซึ่งพลังโจมตีเนี่ยจะโหดแค่ไหนขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเกียร์ของน้องๆนะคะบางคนใส่แบบนี้เหมือนกับพี่กูแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่ได้เท่านี้อาจจะบวกไม่เท่าหรือเปล่านะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยเกียร์แต่ละอันก็สุ่มค่าพลังที่ต่างกันเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมดูนะว่าต้องหาตัวที่มันเพิ่มพลังได้เยอะๆนะคะโดยที่เน้นไปที่ physical attack เป็นเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เลยนะคะเลือกอันที่
ตัว physical attack หรือว่าโจมตีกายเนี่ยเยอะๆมาใส่นะคะตอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยเป็นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในฉากดีกว่าว่าในฉากเนี่ยจะโหดร้ายแค่ไหนไปดูกันเลยเรียบร้อยในฉากต่อสู้นะคะตัว Pirate Hunt โอ้โหคือเขาใช้แร่น้อยอยู่แล้วอะแล้วกูก็ไม่ได้ลดแร่เลยนะอันนี้ก็เหลือประมาณ900เท่านั้นเองเดี๋ยวเอาออกมาดูกันมีโอ้ยเอ้ยจมตีไกลมากนี่อันนี้คือท่าแรกนะคะเป็นท่านี่คือท่าปกติใช่ไหมอันนี้คือท่าที่เป็นใช้พุ่งชนใช้เรียกว่าอะไรอ่ะใช้ตัวถังเนี่ยพุ่งชนไปนะคะท่านี้เป็นท่าที่2นะคะส่วนท่าแรกเนี่ยจะเป็นท่าที่นางกระโดดขึ้นไปด้านบนนะคะนี่ท่านี้เลยอุ๊ยจะเห็นได้ว่าโจมตีไกลมากอ่ะทุกคนโจมตีไกลมากเลยนะแล้วก็เป็นการโจมตีหมู่ด้วยนะคะสำหรับสกิลได้ดูนิดเดียวเองเดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบมาแล้วเดี๋ยวดูกันให้ชัดๆเดี๋ยวกูขอขยายนิดนึงปึ๊บออกมาแล้วจ้านี่นี่คือท่าที่2นะคะโอ้โจมตีโหดมากแล้วก็เห็นไหมว่ายืนไกลพอสมควรเลยนะนี่ท่านี้ค่ะพลังโจมตีคูณ 4,000% นะที่กิ้งๆไปนี่แล้วพลังโจมตีที่แบบกระโดดไปเมื่อกี้ก็โหดมากนะท่าที่กระโดดพุ่งไปเลยอะไรเนี่ยนะอีแบบกระโดดขึ้นไปแล้วก็พุ่งลงมาอยู่เหมือนยิงธนูหรืออะไรสักอย่างลงมาเนี่ยนะก็ดูโหดร้ายนะคะสำหรับตัวนี้ซึ่งสกิลที่กระโดดขึ้นไปอย่างนี้นะคะสร้างความเสียหาย 300% แบบเป็น continuous หรือว่าเป็นความเสียหายต่อเนื่องนั่นเองแล้วก็อัตราการหลบหลีกของคู่ต่อสู้เนี่ยลดลง 30% ด้วยแถมยังลดพลังป้องกันเวทด้วยเนาะมาดูกันอีกรอบได้ความชัดๆ ชื้บออกไปแล้วนี่นั่งยิงธนูจริงด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นกลิ้งกลิ้งถังไปชนนะคะโดยปกติก็จะคว้างมีดนี่ยิงไปอีกแล้วโอ้โหตีป้อมทีเดียวแตกเลยอ่ะ นี่เป็นตัวเอาไว้ตีป้อมหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปด่านที่มันโหดกว่านี้ไหมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวขอเปรี้ยวหน่อยสัก400สัก400ไหมด่าน400อยู่ไหนขอ400เลย400ทุกคนเปิบ400จ้ามาจ้ามาดู400กันค่ะทุกคนไหนๆก็สกิลโจมตีหมู่แล้วเนี่ยต้องเจ๋งดีใช่ป่ะต้องเก่งดีนะ มาดูกันค่ะโอ้โหยิงไปไหนเนี่ยยิงไม่ดูข้างหน้าเลยข้างหน้านี่คือแบบกูขอใช้แหน่ใช้อันนี้นะคะเพราะว่ามาตัวเดียวนะโอ้ยมาตัวเดียวอาจจะโหดไปหน่อยสำหรับนางเนาะเอ้ยมีมูลดุริยางมาช่วยเดี๋ยวขอพัดหน่อยนี่แน่นี่แน่นี่ นี่เห็นไหมเห็นด้านบนไหมคะอันนี้คือติดดีบัฟนะคะที่เป็นสกิลแรกนะคะติดดีบัฟไปนะก็คือโดนสาบลดพลังป้องกันเวทแล้วก็ลดอัตราการหลบหลีกนั่นเองที่เห็นเป็นเหมือนจะงอยปากด้านบนม่วงเนี่ยนะเอ้ยได้อยู่คือถ้ามีตัวคอยแทงให้อ่ะนางก็โอเคนึกออกไหมเพราะว่าปุ๊กูเนี่ยใส่เลือดนางไว้แค่2ล้านเองอ่อนแอมากคือต้องมีคนอยู่ข้างหน้าให้นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกูขอไปเอาตัวอะไรสักตัวใส่มาอยู่ข้างหน้าก่อนเนี่ยแหละคราวนี้น่าจะเก่งเลยเดี๋ยวนะเอาเป็นตัวยืนหน้าเจ๋งๆก็ต้องเป็นคิริวสินะอ่ะเอาคิริวไปค่ะรับรองไม่ตายเราเปรี้ยวไปด่านสุดท้ายเลยปะล่ะ
นี่โหดไปไหมอ่ะนี่คือการรีวิวหรือว่าเอามันไปฆ่าโอเคเรามาลองดูนะคะนี่คือด่านสุดท้ายเลยนะมาดูกันพี่ริววิ่งไปปึ๊บปึ๊บพี่ริวจะไปแทงให้นะคะมาดูกันว่าโอ้โหนางโดนโจมตีนะจ๊ะนางก็ตายง่ายมากนะเพราะว่าเลือดนางน้อยมากค่ะแต่คีริวทนไว้ทนไว้อ่ะตอนนี้อุ้ยตายเราต้องไม่ตายนี่ไฮเลดฮันอาจจะโดนโจมตีหน่อยเนาะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าก็ทำให้ศัตรูเอ้ยกว้างมากอะสกิลกว้างมากทุกคนเห็นหรือเปล่าสกิลที่แบบมีติดดีบัฟอยู่บนหัวนะคะสีม่วงๆค่อนข้างกว้างทีเดียวนะโดนเยอะโดนเยอะอยู่แต่นางก็อ่อนแอนิดนึงอะนะเพราะว่าเลือด2ล้านเองนะคะอ่อนแอนิดนึงแต่ที่เราอยู่ได้นะเพราะว่าคิริวนะคิริวคือโหดร้ายนะโดนโจมตีนะคะก็ตายไปนะเพราะว่าเลือดค่อนข้างน้อยนะคะนี่ไงโดนท่าตบของบอสไปนะก็ทนไม่ได้นะจ๊ะแต่ก็พลังโจมตีก็ได้อยู่นะมาถึงฐานโจมตีหมู่นี่ปึ๊ด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 คือด่านนี้อาจจะโหดเกินไปสำหรับตัวนี้หรือเปล่าก็อันนี้ชนะแล้วนะคะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าตายบ่อยมากนะเพราะว่าเลือดนางน้อยนะคะเดี๋ยวกูขอเอาไปในด่านที่แบบโหดน้อยกว่านี้นิดนึงละกันซักด่านนี้431ละกันเนาะไม่มีบอสเนี่ยน่าจะไม่ตายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคเอาออกมาแล้วนะคะเอ้ยอย่าวิ่งไปก่อนชาวบ้านอะไรคือการวิ่งไปเกินเลยเถิดตัวแทงยืนไกลๆไว้ลูกอุ๊ยโดนโจมตีอ่ะสู้ๆไม่มีตัวสกิลอมตะนะคะนางก็เลยโดนโจมตีรัวๆนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองด่านนี้กันค่ะ431มาดูกันว่าด่านนี้จะเป็นยังไงบ้างน่าจะไม่โหดเท่าบอสเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้มีบอสที่โจมตีค่อนข้างไกลมากๆอยู่นะคะมาลองดูว่าด่านนี้จะเป็นยังไงอุ๊ยโดนตัวนี้ก็เหมือนโจมตีไกลเหมือนกันเหมือนมีบอสอยู่เหมือนกันจะรอดไหมอุ๊ยโดนโจมตีเลยแต่ก็พอได้อยู่นี่เป็นไงโดนไปเหมือนกันนะจ๊ะโดนไปเหมือนกันอีท่ากริ้งกริ้งที่แบบพลังโจมตี 4,000% นี่โหดมากนะกิ๊กอีกแล้วกิ๊กอีกเอาต้องกิ๊กอีกนะนี่เรียบร้อยโอ้โหมิสคุณพระกริ้งไปแต่มิสเด้ออ่ะติดคริรัวๆติดคริรัวๆอยู่นะเพราะว่าเราเน้นครินะคะเราเน้นคริได้อยู่นะได้อยู่เอ้ยเริ่มกระเถิบถอยหลังบ้างแล้วสู้ๆเขาสู้ๆโจมตีไปโจมตีไปโอ้โหใครเขาส่งกบมาเนี่ยฮะกบดาวเดียวก็มาอุ้ยเดินไปข้างหน้าแล้วค่ะนี่ติดคลิปเป็นไงล่ะโหดนะจ๊ะไม่ใช่ธรรมดาแต่ก็โดนโจมตีอยู่นะเพราะว่านางยืน350เนาะอาจจะไม่ไกลพอนะคะถ้าใครอยากให้ยืนไกลกว่านี้ต้องเปลี่ยนเกียร์ตัวหน้านะให้มันเป็นตัวปืนนะคะเพราะว่าปืนเนี่ยเพิ่มระยะในการโจมตีด้วยถึงป้อมแล้วทุกคนนี่เป็นไงความโจมอุ๊ยโดนย่อตัวจิ๋วความโจมตีนี่ป้อมนี่คือแบบแป๊บเดียวจริงเพราะว่านางโจมตีโหดมากนะคะพลังโจมตี2ล้านตอนนี้เป็นไงล่ะเฮ้ยใช้ได้ใครบอกว่าไม่น่าใช้เ
้ยใช้ได้อยู่นะตัวนี้นะคะเลยสำหรับ Pirate Hunt ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเอ้ยเจ๋งใช้ได้นะพลังโจมตีเนี่ยตอนนี้กูกูใส่เกียร์ไว้แบบนี้นะคะแม็กซ์อยู่ที่2.5 ล้านถ้าใครมีเกียร์ที่โหดกว่านี้รับรองว่าถึง3 ล้านน่ะเชื่อดีถึง3 ล้านแน่นอนนะคะแต่ว่าอาจจะต้องไปเพิ่มเลือดหรือว่าเพิ่มระยะโจมตีนิดนึงเพื่อให้ไม่โดนโจมตีจากฝั่งตรงข้ามเนาะแต่กูกูคิดว่าใส่อัตราการใช้สกิลเนี่ยประมาณนี้โอเคแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ70ใช่ไหมน่าจะอยู่ประมาณประมาณ 70% นะคะก็ออกค่อนข้างถี่พอสมควรนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่ได้เพิ่มระยะในการโจมตีให้เขาเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มเลือดแทนนะคะก็ลองดูแล้วกันว่าอันแรกนะคะหรือว่าเกียร์ที่มันเป็นอาวุธเนี่ยอาจจะใส่เป็นค้อนเพื่อเพิ่มเลือดหรือว่าจะใส่เป็นตัวปืนนะคะเพื่อเพิ่มระยะการโจมตีก็ได้นะคะแล้วแต่จะเอาไปเล่นเลยซึ่งวันนี้เนี่ยหวังว่าทุกคนคงชื่นชอบนะคะกับการรีวิวตัวนี้ค่ะ Pirate Hunt นะคะใครที่อยากจะให้รีวิวตัวไหนอีกเนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์รีเควสกันด้านล่างเลยรับรองกูจะไปหาตัวมารีวิวให้น้องๆได้ดูกันยกเว้นตัวลิมิเต็ดนะถ้าไม่มีก็ไม่รู้จะหาจากไหนนะคะเอาวันนี้กูลาไปก่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะกับเกม Line Ranger เราจะมารีวิวตัวอะไรอีกคอยติดตามกันให้ดีกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ด้วยนะวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย